สวัสดีครับทุกคนหลังจากปีที่แล้วโทรนแอนด์ลิเบอร์ตี้ได้เปิดตัวออกมานะครับก็มีอัปเดตกันบ้างปะปายนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทาง NCSoft ก็ได้เปิดเผยโทรนแอนด์ลิเบอร์ตี้ไดเรคเตอร์พรีวิวนะครับในเนื้อหาตัวพรีวิวนี้นะครับ NCSoft ก็จะพูดถึงเรื่องของโลกของโทรนแอนด์ลิเบอร์ตี้การใช้ชีวิตหรือระบบเกมต่างๆมาให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาใหม่ๆของโทรนแอนด์ลิเบอร์ตี้หรือว่าลินเนจภาคต่อนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับโทนอลิเบอร์ตี้จะเล่นได้ทั้ง PC และคอนโซลนะครับแล้วก็ยังเล่นผ่านมือถือได้ด้วยนะครับโดยบนมือถือนะครับไม่ได้รันเกมผ่านมือถือนะครับการเล่นบนมือถือการควบคุมเกมเฉยๆนะครับโดยการยิงภาพสตรีมมิ่งจาก PC หรือคอนโซลเข้ามาในมือถือและควบคุมแทนนะครับตัวเกมเนี่ยจะไม่มีเวอร์ชันมือถือให้เล่นนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยจะไม่ได้โดนจำกัดการเคลื่อนไหวภาพหรือกราฟิกครับมันเลยทำให้เกมเนี่ยเป็น MMO อย่างที่เราต้องการจริงๆนะครับต่อมานะครับผู้เล่นจะสามารถอินเตอร์แอคต่อผู้เล่นได้หลากหลายมากขึ้นอันนี้เขายกตัวอย่างจากดันเจี้ยนภายในที่มีหลายชั้นนะครับเราจะสามารถส่งดาเมจจากชั้นบนลงไปชั้นล่างนะครับอย่างเช่นแบบว่ามีคนกำลังตีบอสอยู่นะครับเราอยากจะป่วนอยากจะทำดาเมจใส่กลุ่มคนที่กำลังตีบอสอยู่ชั้นล่างเรานะครับเราก็สามารถส่งดาเมจลงไปได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็จะทำให้เวลาลงดันเจี้ยนเนี่ยเราไม่ใช่แค่ต้องระวังมอนสเตอร์นะครับเราต้องระวังคนที่พร้อมจะส่งดาเมจลงมาหาเราหรือขึ้นมาหาเราด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงดันเจี้ยนขึ้นมานะครับต้องมาดูนะครับว่ามันจะน่าปวดหัวไหมนะครับเรื่องต่อมาสภาพอากาศนะครับเรื่องที่เราเคยพูดไปในคลิปที่แล้วว่ามันมีความสำคัญมากนะครับอันนี้เขาก็จะมาขยายความจากข้อมูลก่อนหน้านะครับว่ามันมีผลต่อผู้เล่นมากไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการใช้สกิลการเข้าถึงพื้นที่บางอย่างที่ต้องให้สภาพอากาศเป็นใจหรือมอนสเตอร์ที่จะเกิดเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับหลังจากที่ผมเห็นข้อมูลสภาพอากาศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับในเรื่องสภาพอากาศก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจอยู่แล้วนะครับพอได้ขยายความไปเนี่ยก็อยากจะลองเล่นเร็วๆนี้แล้วนะครับต่อมานะครับก็เกี่ยวกับด้านเนื้อเรื่องนะครับด้านเนื้อเรื่องนะครับผู้พัฒนาก็บอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะได้รับความเข้มข้นของเนื้อเรื่องไม่ว่าจะด้านคัตซีนที่สวยงามสีหน้าการแสดงของทาง NPC ที่สมจริงนะครับการเดินเรื่องราวภายในโลกของโทนลิเบอร์ตี้ที่ทำให้เราอินกับมันมากขึ้นนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของอาชีพครับเกมนี้จะไม่มีระบบอาชีพนะครับโดยเราสามารถเลือกติดตั้งอาวุธได้2อย่างพร้อมกันตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยสกิลก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ถือและเราก็สามารถสลับไปมาเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเกมเปิดครับไม่ว่าจะเรื่องการเลือกใช้อาวุธด้านเผาหรือเทคนิคการเล่นนะครับก็ตอนนี้กลุ่มที่เปิดมาตั้งแต่คลิปแรกที่ผมลงไปนะครับตอนนี้ก็คนเกือบ 2,000 แล้วนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับภายในกลุ่มตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารโทนลิเบอร์ตี้กันอยู่นะครับโอเคเรามาต่อกันเรื่องอาวุธนะครับโดยแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีการแพรี่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับกดป้องกันให้ถูกจังหวะเพื่อป้องกันและโจมตีสวนกลับไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือฟรีคลาสซิสเต็มที่เขานำเสนอครับไม่มีอาชีพตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับอาวุธที่เลือกใช้นะครับสำหรับผมระบบนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของคนที่แบบว่าเบื่อสายอาชีพที่เล่นนะครับอยากจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นสมมติเล่นนักดาบอยู่อยากจะไปเล่นนักธนูนะครับก็สามารถเป็นแค่อาวุธแล้วเราก็เล่นธนูต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสร้างตัวละครใหม่นะแต่ก็ต้องไปเหนื่อยตรงหาอาวุธหรือว่าประดับที่มันส่งเสริมในการเปลี่ยนอาวุธของเรานะครับส่วนต่อมานะครับระบบ PVP พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกมนี้จะเป็นเซฟโซนนะครับแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีอีเวนต์หรือบอสเกิดก็จะกลายเป็นแดน PVK ทันทีผู้เล่นสามารถจู่โจมกันได้โดยแต่ละพื้นที่เราก็สามารถเช็คสเกจดูได้ว่าแต่ละพื้นที่เวลาไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อให้เราวางแผนเข้าร่วมหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นที่จะกลายเป็นโซน PVP สำหรับคนที่ไม่อยากปะทะกับใครนะครับอันนี้ก็จะช่วยมากๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากฟาร์มชิลๆแล้วแบบไอ้ระบบสเกจดูเนี่ยก็ช่วยผู้เล่นที่แบบว่าฟาร์มเพลินๆลืมดูเวลานะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราไม่อยากปะทะกับใครก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นออกมาก่อนก็ได้นะครับต่อไประบบกิลด์วอร์นะครับการเอาชนะการระหว่างกิลด์เพื่อให้ได้ครอบครอง Position Stone หินที่จะทำให้เพิ่มความสามารถของกิลด์ที่ครอบครองไปได้นะครับแต่ละกิลด์นะครับต้องเข้าร่วมสนามต่อสู้ที่น้องเลือดเพื่อหากิลด์ผู้ชนะและกิลด์ที่จะได้เปรียบในการต่อสู้คือกิลด์ที่เข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดีเช่นเนินเขาที่ได้เปรียบเส้นทางเข้าโจมตีที่ปลอดสายตานะครับใครที่มีข้อมูลด้านพื้นที่ที่มากกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบด้านโพซิชันไปนะครับคงมีชาวลินเนจหลายคนเลยนะครับที่เฝ้ารอระบบนี้นะครับกิลด์วอร์นะครับมันคือเป้าหมายหลักๆของใครหลายๆคนนะครับความมันความสนุกความนัวนะครับความตึงของการแย่งชิงนะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบมากๆเลยนะครับกับข้อมูลล่าสุดนี้ครับการสร้างตัวละครนะครับคือเราสามารถนำรูปภาพหน้าคนจริงๆมาให้ AI ในเกมเนี่ยคำนวณแล้วออกมาเป็นหน้าที่ใกล้เคียงให้เรามากที่สุดนะครับใครสายแฟร์สายแต่งตัวนี่ก็จะประหยัดเวลาในการปรับแต่งหน้าตัวละครไปได้เยอะเลยนะครับแถมเกมเนี่ยยังให้เราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ตลอดเวลาที่เล่นเลยนะครับก็อันนี้ก็เจ๋งมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ผู้พัฒนาก็ให้สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดอย่างที่ทุกคนคาดหวังมานะครับแล้วก็กำหนดการล่าสุดนะครับล่าสุดเลยภายในครึ่งปีแรกปีนี้ได้เล่นแน่นอนนะครับซึ่งผมก็เชื่อเขาอีกแล้วว่าอันนี้ก็น่าจะของแท้แน่นอนไม่เลื่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหน้าเว็บภาษาไทยมาแล้วนะครับเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างพร้อมกับกลุ่ม Facebook ที่สร้างจากคลิป TL คลิปแรก
ที่บอกไปนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปหน้ากับเกม TL จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ